สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานวีซ่าอีกรอบหนึ่งพี่น้องจ๋าเป็นยังไงกันบ้างสบายดีหรือเปล่าวันนี้ยังอยู่ที่โรโดสหมู่เกาะแห่งหนึ่งในประเทศกรีซพี่น้องเด้ออาจจะต้องขออภัยพี่น้องคลิปนี้ไม่มีสาระเท่าไหร่นะพี่น้องเนาะทำงานวนไปพี่น้องจ๋าไปถ่ายคลิปรีวิว B&B ในเกาะก็เลยถ่ายภาพมาฝากด้วยพี่น้องเด้อก็อย่างที่บอกว่าตัดคลิปในวันนี้จะฉับไปฉับมาด้วยพี่น้องเด้อยังไงก็ต้องขออภัยเพื่อนบางท่านนี่ขอคลิปแซ่บๆมาเมื่อไหร่จะมีพี่น้องจ๋าอย่าลืมติดตามกลับไปถึงเบลเยียมเมืองไทยเมื่อไหร่ตัดคลิปแซ่บๆให้เบิ่งแน่นอนพี่น้องจ๋าตอนนี้กำลังจะมากินข้าวไปกินอะไรกันพี่น้องจ๋าตามไปดูเลยกะเลือกดันกี้ and this is pasta guys that's pasta pasta greek style look this is smackling Buddhist Dan guy, and I really recommend what I have. But I don't know what in Greece, but the meat is so soft and so nice guy. The food is very good.กินข้าวในวันนี้ก็เรียกได้ว่าได้กินพาสต้าไปแทนที่จะได้กินส้มตำก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้พี่น้องจ๋าก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนาะอยากกินอะไรเผ็ดๆแต่ว่าอยู่ที่นี่ไม่มีร้านอาหารไทยเลยพี่น้องจ๋าก็ต้องทำใจนะพี่น้องเนาะไปวนรอบเกาะกันพี่น้องจ๋าไม่ว่าจะไปมุมไหนของเกาะก็จะเห็นปราสาทของนักรบโรมันอยู่เต็มไปหมดเลยพี่น้องตายท้ายเขาตีนเขานะพี่น้องจ๋าแต่ว่าวันนี้ก็จะพามาอะไรนะมาวนรอบเกาะมาดูบรรยากาศสำหรับใครที่อยากจะดูภายในเกาะในตัวเกาะว่ามีอะไรบ้างจะมีอีกคลิปหนึ่งด้วยพี่น้องเด้อซึ่งออกอากาศไปแล้วเนาะก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่พาไปดูว่ามีอะไรแถวเกาะนี้นะพี่น้องเนาะแล้วก็ในเกาะก็จะมีภูเขาพี่น้องจ๋าแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ดูเกาะอย่างเดียวเราจะมามีงานพี่น้องจ๋ามีคนให้เข้ามาทำคลิปวิดีโอเนาะของทำโปรโมทให้กับเขานะพี่น้องเนาะแต่ว่าค่อยก็ตัดมาให้เป็นบางคลิปเพราะว่าเขาจะทำวิดีโอโปรโมทลงในเว็บไซต์ของเขาเป็นB&B ของคนเบลเยียมแหละพี่น้องเนาะก็ขับรถมาหาเขากันแล้วก็ดูบรรยากาศฟังทางนี้จะเป็นฝั่งที่มีลมแรงฝั่งที่เราอยู่แถวเมืองเก่าจะเป็นฝั่งที่เงียบสงบนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาถึง B&B แล้วพี่น้องรูปร่างจะเป็นแบบนี้จะห่างไกลความวุ่นวายนะพี่น้องเนาะชื่อว่าอโรรานะพี่น้องเนาะแล้วก็จะเป็นแบบว่าสไตล์แบบว่าโมเดิร์นมากแล้วก็จะมีเนี่ยพี่น้องสะส่วนตัวอะไรเงี้ยประมาณคืนละ 1,000 100เหรียญหรือประมาณ 3,000 บาทนะพี่น้องด้วยคันไผสนใจจ้ะGuys, we are stop at the B&B from the Belgian people in the north of the island. So you can book by bnb.com, whatever. So it's the name Alora. So it's interesting and very modern. It's my taste. ก็เรียกว่าราคาของโรงแรมแล้วก็ B&B ที่นี่จะอยู่ที่คืนละประมาณ100เหรียญนะพี่น้องเนาะสแตนดาร์ดนะก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นหน้าไฮนะพี่น้องเนาะถ้าเป็นหน้าโลก็จะประมาณคืนละ 40-50 บาทที่ค่อยนอนอยู่ก็ประมาณคืนละ40เหรียญพี่น้องจ๋า4 32 4 46 160บาทประมาณ 1,600 บาทต่อคืนเพราะว่าค่อยมาในช่วงเดือนพฤศจิกาก่อนที่จะเดือนที่ราคาแพงที่สุดน่าจะอยู่ที่เดือนสิงหาคมเพราะว่าจะร้อนพี่น้องจ๋าจะมีเด็กนักเรียนเลิกเรียนอะไรเงี้ยปิดวันหยุดอะไรเงี้ยหยุดซัมเมอร์เขาก็จะมากันจึงทำให้ร้านรวงหรือว่าอะไรต่างๆโรงแรมนี่แพงพี่น้องจ๋านี่ก็คือบรรยากาศที่ค่อยพามาเบิ่งเนาะพี่น้องจ๋าจะมีลาวช์เห็นไหมเงียบสงบแล้วก็มีสวนเห็นมีสวนมะเขืออะไรตรงนั้นแต่ว่าลืมถ่ายให้เบิ่งพี่น้องจ๋านะก็เรียกว่าสงบเนาะพี่น้องเนาะเป็นคนเบลเยียมด้วยกันเขารู้จักกับพ่อเยวิมรู้จักค่อยว่าทำคลิปวิดีโอก็เลยให้มาทำให้สวยๆให้แกพี่น้องจ๋าแกก็แฮปปี้อยู่นะพี่น้องเนาะแกก็น่าจะสมณคุณให้มาพักฟรีอะไรอย่างนี้พี่น้องจ๋าเนาะ This was a nice B&B guys very interesting if you like to come in the north let's try
It's about 6 o'clock now, guys, and we are end of our road trip for today, and we are stop on the top of the mountain to make a time lapse. So check out the sunset here. If you see from the mountain, there is Turkey, guys. Turkey. I am now standing in the main gate of the old town. I think we are going inside to have something to eat for dinner. So let's go, let's go. เอาล่ะพี่น้องตลอดกันมาทั้งวันเลยวันนี้ก็มากินข้าวเย็นอีกแล้วพี่น้องจ๋ามาที่เดิมที่เก่าที่เดิมนั่นเลยพี่น้องจ๋าเพราะว่าไม่มีที่จะไปแล้วพี่น้องจ๋าแต่ว่าวันนี้จะกินอะไรเย็นนี้จะกินอะไรไปดูกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็คือบรรยากาศในตอนค่ำคืนก็จะเป็นอีกวิวหนึ่งฟิลหนึ่งนะพี่น้องเนาะจะเป็นมืดๆเขียวๆแบบนี้พี่น้องจ๋าสวยงามร่มรื่นโรแมนติกไปอีกแบบพี่น้องจำกันได้หรือเปล่าน้ำพุน้ำตกตรงนี้พี่น้องจ๋าเนาะWe came here before in the morning, guys, in the daytime, but now we come for dinner in the night time, so let's take a seat. Okay. Merci. Bon appétit. Thank you. You have some bread? Bread? I have spaghetti. And what do you have?I have shrimp saganaki. Shrimp saganaki is a Greek food. Saganaki is always when you make it. It's Greek. Okay, it's Greek food. Bon appétit. The food is done, guys, and then I'm going to sleep after a long day. Remember to be nice to people and peace. เอาล่ะพี่น้องขอบคุณหลายที่อยู่กันเป็นเพื่อนจนจบคลิปด้วยพี่น้องเด้อกันไปมากกะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจถ้าไม่ชอบก็กดไม่ไลค์ด้วยจ้ะพี่น้องสำหรับเพื่อนๆที่ขอมาอยากจะขอคลิปแซ่บๆก็อย่าลืมติดตามกันไปเรื่อยๆด้วยพี่น้องเด้อแต่ว่าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีจ้า